Yeah, girl, you're so overwhelmed. Yep. You're like a song to my heart. Yep. Ha! Ha! Yep. Ha! Yeah, hey! Hold up! เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งฮะผมวันนี้อยู่เกมแบทที่เสิร์ตออนไลน์ครั้งนะครับผมกับตัวละครนินจานะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมขอพูดก่อนนะครับตอนที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยคือผมปวดฟันนะครับมากๆเพราะฉะนั้นการพูดการจามันก็จะแปลกๆไปนิดนึงนะครับ ขอให้ทำความเข้าใจกันนิดนึงนะครับก็คือแบบไม่ค่อยอยากจะพูดเยอะนะวันนี้มีคำถามเร่งด่วนเข้ามาครับแบบว่ามีคนเอาคอมโบผมไปใช้นะครับคอมโบตีมอนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันตีเบาผมอะทางที่ AP เท่ากันนะครับถามว่าทำไมถึงตีมอนเบากว่านะครับจริงๆมันมี2ปัจจัยครับมันมี2ปัจจัยคือปัจจัยแรกเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยหลักนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของแอดออนนะฮะแอดออนเนี่ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับผมว่าผมใช้แอดออนอะไรบ้างนะครับปึ๊บโอเคอันนี้คือแอดออนที่ผมใช้อยู่นะครับผมอันแรกก็จะเป็นพายุเงานะครับอันแรกเป็นพายุเงานะครับพายุเงาผมเนี่ยจะเป็นเพิ่มความเร็วจากการโจมตีในการไล่เวทนะครับก็ง่ายๆคือเพิ่มโจมตีแหละ 7% นะครับเป็นเวลา7วิแล้วก็อีกอันนึงเป็นบวกค่าความเสียหายของคริติคอล 3% นะครับผมแล้วก็อันที่2ใบมีดหมุนเวียนครับใบมีดหมุนเวียนของผมเนี่ยใช้เป็นเพิ่มคิเรทให้ตัวเอง 30% นะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วโจมตีนะต่อมาเป็นฝั่งของ Awakening ครับก็คือแรงพยาบาทครับลดเกาะ10เพิ่มคีดาเมจ2นะครับเพิ่มคีดาเมจ 2% อีกอันนึงก็คือข้อต่อและจุดบอดครับเพิ่มโจมตีมอนเตอร์20แล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตี7นะครับไปที่อันที่5ครับก็คือดาบพิรุณโปรยลดค่าป้องกัน15นะครับแล้วก็เพิ่มค่าความเสียหายจากคริติคอลนะครับหรือคีดาเมจ 3%อันสุดท้ายครับอสรพิจูโจมเพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วก็เพิ่มค่าความเสียหายเพิ่มค่าความเสียหายในการโจมตีด้านหลัง 3% นะครับผมตรงนี้มันอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเราอาจจะต้องไปปรับนะครับจริงๆแล้วมันดาเมจหลักมันมาจากการของนินจาเนี่ยดาเมจมาจากการตีคีแล้วก็ตัวแอดออนที่ผมใส่มาเนี่ยมันเป็นแอดออนของสกิลที่ผมใช้เยอะที่สุดนะครับคือ1คอมโบของผมเนี่ยเวลาผมไล่คอมโบอะคอมโบผมมันจะออกแอดออนต้องออกให้หมดก่อนนะครับก่อนจะไปถึงตอนสุดท้ายนะครับก็คือมันจะไล่เนี่ยมันจะลากยาวเลยนะครับเนี่ยนะเนี่ยคือมันจะเลี้ยงแอดออนนะครับเลี้ยงบัฟที่เราได้มาจากการตีมอนเนี่ยมันจะเลี้ยงบัฟอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกที่ว่ามันจะแรงกว่านะครับผมเนี่ยนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับอีกข้อนึงที่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวนั่นก็คือน่าจะเกี่ยวนะครับมันก็คือการเลือกมุมตีมอนนะครับอย่างมอนเตอร์อย่างฮิตเทียหรือมอนที่มันไม่ล้มอะครับฮิตเทียดวงดาวอะไรเงี้ยการเลือกมุมตีนะครับการเลือกมุมที่จะกระโดดมันไม่จำเป็นจะต้องกระโดดออกข้างๆอย่างนี้อย่างเดียวนะครับผมมันสามารถกระโดดออกข้างนี้เพื่อที่จะเลือกมุมตีหรือแม้กระทั่งกระโดดไปข้างหลังธรรมดาปกติแล้วหันไปตีหลังนี้ก็มีผลเหมือนกันนะครับผมส่วนใครที่สงสัยเรื่องคอมโบนะครับผมคลิกดูได้ที่มุมขวาบนนะครับเดี๋ยวผมใส่เป็นการ์ดไว้ให้นะครับเพราะว่าผมสอนไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วนะครับแต่ถ้าให้พูดคร่าวๆในคลิปนี้ก็จะเป็นที่ขวาสเปซบาร์เข้าต่อในจุดบอดครับชิปซ้ายเสร็จชิปที่ขวาแล้วก็ชิป WD กระโดดออกข้างๆนะครับชิปกับ WD กดของข้างแล้วก็ SE คลิกซ้ายค้างนะครับเฟสบาร์
นะครับหลังจากคลิกซ้ายค้างสเปซบาร์ชิปคิวกระโดดข้างหลังมอนเตอร์แล้วก็ชิป F คลิกซ้ายใช้2สกิลคอมโบนะครับแล้วก็ตามด้วยใบมีดหมุนเวียนคิวตัดแอนิเมชันชิป W คลิกซ้ายชิป W คลิกซ้าย SE ชิป W คลิกซ้าย SE สเปซบาร์นะครับผม A หรือ D ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้ D นะแต่ก็แล้วแต่คนแล้วแต่หมุนมุมมองของเราที่มองเห็นมอนนะครับถ้ามอนมันกองอยู่ข้างซ้ายก็หมุนไปทางขวาถ้ามอนกองอยู่ทางขวาก็หมุนทางซ้ายนะครับหมุนไปนะครับจากนั้นตามด้วยคลิกซ้ายคลิกขวาแช่นะครับ2ให้มันออกเป็นฮาร์ดเอมมิ่งกับดาบลมสลาตันนะครับปึ๊บนี่ต่อตามด้วยชิปคลิกซ้าย X คลิกซ้ายชิปคลิกขวาแล้วก็แสงการ์ดามินนี่คือคอมโบนะครับผมส่วนอยากดูอย่างละเอียดว่าทำไมเพราะอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวดูได้คลิปข้างบนนะครับลองกดเข้าไปดูในการ์ดข้างบนนะโอเคปึ๊บโอเคนะครับผมก็ลองไปปรับใช้กันดูครับคอมโบเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นพวกโจมตีคีก็ได้นะครับผมแต่ด้วยความที่ว่าคีมันระยะเวลาของบัฟมันค่อนข้างที่จะอยู่แป๊บเดียวอ่ะเนาะผมก็เลยแบบต้องเลี้ยงคีไว้ตลอดนะครับยังไงก็คือจะต้องมีคีตลอดเพราะว่าอย่างว่าเนาะบัฟคีมันอยู่แค่ห้าวิอ่ะผมก็เลยใส่คีไว้เกือบหมดเลยนะครับให้มันเรียงๆกันแล้วก็ให้มันอยู่กับเราตลอดไปเพราะว่าตัวบัฟคีดาเมจเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงนะครับแรงกว่าเพิ่มโจมตีเยอะเลยนะครับโอเคก็หวังว่าจะช่วยตอบคำถามนะครับที่ถามกันเข้ามาทางด้านหลังไมค์ของแฟนเพจนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยคือด้วยความที่ว่าปวดฟันนะครับมันก็เลยพูดได้ไม่เต็มที่นะครับอาจจะพูดรู้เรื่องไม่รู้เรื่องบ้างอันนี้แล้วแต่นะครับก็ขออภัยด้วยจริงๆแต่ถ้าเกิดติดขัดอะไรยังไงสามารถพิมพ์ถามไว้ได้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ฝากใช่ฝากกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพราะว่าคอนเทนต์ผมออกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับผมวันเสาร์ก็จะออกเป็นคอนเทนต์ของเกมนะครับผมไม่จำกัดว่าจะเป็นเกมอะไรนะแต่ช่วงนี้คือเล่นแต่ Battle Search นะครับก็ขอเป็นคอนเทนต์ Battle Search ไปก่อนละกันนะครับส่วนวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการปรับแต่ง Windows หรือไม่ก็แนะนำโปรแกรมนะครับแนะนำโปรแกรมทั้ง2วันออกช่วง 10:00 นนะครับลงปล่อยคลิปช่วง 10:00 นก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจด้วยการกด Subscribe นะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยการกด Subscribe ครับผมเป็นกำลังใจมากๆนะครับตอนนี้ก็ถ้าวันที่อัดคลิปอยู่เนี่ยคลิปกำลังจะขึ้นยอด Subscribe ที่ 9,700 ครับก็ฝากด้วยนะฮะไปแล้วครับเจอกันทุกคนขอบคุณมากผมขอไปนอนพักก่อนไม่ไหวแล้วปวดฟันนะครับเจอกันในไลฟ์สตรีมครับสวัสดีครับ